run. Run. สรุปเรื่องลำดับเลขคณิตและลำดับเลขาคณิตสมาชิกกลุ่มลำดับคณิตลำดับเป็นจำนวนหรือพจน์ที่เขียนเรียงกันภายใต้กฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นลำดับทั่วไปโดยแบ่งออกเป็น2ชนิด 1. ลำดับจำกัดคือลำดับซึ่งมีจำนวนพจน์จำกัดเช่น1 2 3 4ถึง100 2. ลำดับอนันต์คือลำดับซึ่งมีจำนวนพจน์ไม่จำกัดเช่น1 2 3 4ไปเรื่อยความหมายของลำดับในการเขียนลำดับจะเขียนเฉพาะสมาชิกของเลนเรียงกันไปถ้า A เป็นจำนวนลำดับจำกัดจะเขียนแทนด้วย A1 A2 A3 จนถึง AN และถ้า A เป็นลำดับอันนั้นจะเขียนแทนด้วย A1 A2 A3 จนถึง AN เรียก A1 ว่าพจน์ที่1ของลำดับเรียก A2 ว่าพจน์ที่2ของลำดับเรียก A3 ว่าพจน์ที่3ของลำดับและเรียก AN ว่าพจน์ที่ N ของลำดับหรือพจน์ทั่วไปของลำดับความหมายของลำดับในการเขียนลำดับจะเขียนเฉพาะสมาชิกของเล่นเรียงกันไปตัวอย่างของลำดับข้อ1 4 7 10 13เป็นลำดับจำกัดที่มี A1 เท่ากับ4 A2 เท่ากับ7 A3 เท่ากับ10 A4 เท่ากับ13และ AN เท่ากับ 3N บวก1ข้อ2ลบ2 1 6 12จุดๆเป็นลำดับอนันต์ที่มี A1 เท่ากับลบ2 A2 เท่ากับ1 A3 เท่ากับ6 A4 เท่ากับ12และ AN เท่ากับ N2 ลบ3ลำดับเลขคณิตคือลำดับที่มีผลต่างกับพจน์ที่ N บวก1กับพจน์ที่ N มีค่าคงที่เสมอเรียกผลต่างนี้ว่าผลต่างร่วมโดยใช้สัญลักษณ์ V สูตร A ของ N 1เท่ากับ A1 บวก A ลบ 1D A1 พจน์แรกของลำดับเลขคณิต A ของ N พจน์ที่ N ของลำดับเลขคณิต D ผลต่างร่วมสูตรลัด A ของ M เท่ากับ A ของ N บวก M ลบ N D ตัวอย่างถ้าทราบพจน์ที่10ต้องทราบพจน์ที่14ได้A14 เท่ากับ A10 บวก14ลบ 10D ลำดับเลขาคณิตนิยามลำดับเลขาคณิตคือลำดับที่มีอัตราส่วนร่วมระหว่างพจน์ที่ N บวก1กับพจน์ที่ N มีค่าคงที่สำหรับทุกๆจำนวนเต็มบวก N สูตร AN เท่ากับA1 คูณ R ยกกำลัง N ลบ1ตัวอย่างที่1ต้องหาพจน์ที่6ของลำดับเลขาคณิต1 2 4 8 10วิธีทำจากสูตร AN เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง N ลบ1 A6 เท่ากับ1คูณ2ยกกำลัง6ลบ1เท่ากับ32ดังนั้นพจน์ที่6คือ32สูตรลัด AM เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง N ลบ1ต้องหาพจน์ที่7ของลำดับเลขาคณิต4 20 100จากสูตร AM เท่ากับA1 คูณ R ยกกำลัง N ลบ1 A7 เท่ากับ4คูณ5ยกกำลัง7ลบ1 Z เท่ากับ4คูณ5ยกกำลัง6 4คูณ 15,625 A7 เท่ากับ 62,500 ดังนั้นโค้ดที่7คือ 62,500แหล่งอ้างอิง